ฉลองครบรอบ30ปีของสเติร์นปีนี้เขาทำธีมพิเศษขึ้นมาเกิดเป็นธีมที่ชื่อว่า Batman 66นี่ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูพินบอลทีมแบทแมน66นะครับมีจุดเด่นอะไรมีลูกเล่นแบบไหนบ้างไปดูกันครับทีมแบทแมนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเป็นทีมที่ทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในรอบนอกของพินบอลกันก่อนนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทอันนี้ก็เป็นช่องหยอดเหรียญจริงๆสามารถแอดที่หยอดเหรียญเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับตั้งไว้ที่บ้านส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแอดครับผมอันนี้คือปุ่ม Start Game นะครับหรือว่าปุ่มเล่นเกมด้านในเกมอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นปุ่มยิงนะครับนี่คือด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มยิงซ้ายขวานะครับมาดูด้านข้างนะครับผมเป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับกราฟิกของแบทแมนและก็โรบินนะครับทั้งสองฝั่งหน้าตาเหมือนกันนะฮะมาดูในส่วนของกราฟิกตัวท็อปด้านบนนะครับก็จะเห็นแบทแมนแล้วก็โรบินนะครับแล้วก็มี4วายร้ายอยู่ในซีรีส์นะครับแคทวูแมนนะครับจ็อกเกอร์นะครับดิเพนกวินดีเรดดิลเลอร์นะครับถ้าคนที่ได้ดูซีรีส์นั้นอ่ะก็จะต้องรู้จัก4วายร้ายนี้แน่นอนครับผมถัดลงมาก็จะเป็นหน้าจอ LED ที่จะมีเกมหรือว่ามีหนังต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับทุกคนมาดูในส่วนของเพลย์ฟิลด์ด้านในนะครับผมอันแรกเลยครับที่เท่มากๆก็คือเนี่ยครับเครนของตัววายไลฟ์ดาดิเพนกวินนะครับเนี่ยครับมีตัวเขาอยู่ด้านในนะครับที่จะคอยขับเครนนี้เวลาถ้าเกิดเรายิงลูกเข้าไปในตำแหน่งของนี้นะครับตัวเครนนี้ก็จะขยับได้ถัดมาก็จะเป็นถ้ำตรงนี้นะครับเป็นถ้ำแบทแมนนะครับตัวรางก็จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับผมซ้ายขวานี่จะเป็นรางทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็จะมีกราฟิกต่างๆที่เป็นแมวนะครับแล้วก็ตัวบัมเปอร์ที่อยู่ด้านในนี้มาดูในส่วนของกราฟิกที่เพย์ฟิลด์นะครับก็แน่นอนครับก็จะเห็น4วายร้ายนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือเพย์ฟิลด์โดยคร่าวๆของพินบอลรุ่นนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตู้พินบอลแบทแมนรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัท Thailand Pool Table ได้เลยนะครับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ติดตามข่าวสารและเกมใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวใน Thailand Pool Table Channel ช่องนี้ครับผมขอบคุณครับ